คาดหวังเลยค่ะว่าจะได้ความคืบหน้าอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ 15 กุมภาพันธ์ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet ชุดใหญ่ค่ะก็คาดว่าก็คงจะยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ในครม.เองก็ไม่ได้มีมติเกี่ยวกับการรับทราบเรื่องของรายงานปปช.เลยเนื่องจากว่ายังคงต้องเวียนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ความเห็นกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมชุดใหญ่เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การมีมติให้ไปฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของวิกฤตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็ตอนนี้มันก็ตั้งแต่มีรัฐบาลมาก็6 เดือนเสร็จแล้วค่ะมันก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเลยจากวันแรกสักเท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ชักจะล่าช้าเนิ่นนานมาก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยรีบตัดสินใจแล้วก็เดินหน้ายังไงสักทางนึงก็เอาสักทางนึงได้